เอาละครับสวัสดีท่านชมด้วยนะอยู่กับผมยิกโลฮาในเกมรัสนะใน EP ที่9เลยนะวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านผมจะมาสอนสร้างบ้านนะครับผมเป็นโซโล่เบรดนะฮะก็คือสำหรับผู้เล่นคนเดียวนะที่จะมาสร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะบ้านนี้มันเป็นทั้งบังเกอร์ได้แล้วก็เป็นที่พักอาศัยในตัวด้วยนะฮะแต่ก็ต้องขอขอบคุณรัสแคมเดมี่ด้วยนะฮะที่ให้ไอเดียในการสร้างบ้านผมนะฮะผมไปดูเขามานะแล้วผมก็มาสอนสร้างนั่นเองนะโอเคจะมาสร้างกันนะฮะผมก็จะอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วกันนะเพราะว่าเขาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วกูจะอธิบายภาษาอังกฤษได้ไง โอเคเพื่อให้คนไทยได้รู้แล้วกันนะฮะเป็นมันอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะโอเคอย่างแรกนะครับเราต้องมีพิมพ์เขียวนะแล้วเราก็สร้างเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาครับผมจากนั้นแล้วก็สร้างนี่นะฮะอันนี้บันไดโอเคก็เอาหน้าต่างมานะฮะแต่ไม่ต้องไปวางข้างบนนะครับมาวางด้านหน้าเลยครับเราก็ลองก้มดูว่าเราเข้าได้หรือเปล่าโอเคเราเข้าได้นะจากนั้นกลับไปที่ตรงสามเหลี่ยมเดิมฮะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมโอเคแล้วก็สามเหลี่ยมโอเคประมาณนี้นะฮะจากนั้นเราก็สร้างไอ้นี่เลยกำแพงอย่าลืมหันด้านให้ถูกต้องด้วยนะฮะไม่งั้นเราอาจจะโดนทำลายบ้านได้ง่ายมากโอเคบ้านก็จะออกมาเป็นแนวๆนี้นะฮะโอเคจากนั้นสร้างชั้นลอยขึ้นมา1ชั้นฮะอย่าลืมสำคัญนะฮะเราต้องสร้างอะไรวะ building อยู่ไหนอันนี้นะครับผมใช้ไม้1,000เลยเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะฮะแล้วก็ทำส่วนอื่นไปก่อนแล้วกันอันนี้เอาไว้เก็บพวกหีบอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราก็ขึ้นไปนอนข้างบนนะอย่านอนข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกจุดอ่อนของบ้านหลังนี้แล้วกันจากนั้นเราก็ควรปิดด้านบนให้เรียบร้อยนะฮะโอเคหรือใครอยากจะเอาเป็นประตูขึ้นไปด้านบนก็ได้นะสำหรับคนที่ชอบแบบนั้นนะฮะแต่ผมขอทำแบบเรียบๆง่ายๆก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้บิลดิ้งบอกเราได้ยังโอเคเราก็ไปวางไว้ในนี้ฮะแล้วก็ทำกำแพงปิดมันฮะส่วนนี้เรากดบวกก่อนโอเคนี้เราหันหน้าเข้านะฮะหันหน้าด้านกากบาทเข้าไปข้างในนะฮะเพื่อปิดบังไว้โอเคก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เอาไว้สร้างพวกเตาเผาตรงนี้ก็ได้ฮะแต่ดูก่อนนะมันใช้ไอเทมเยอะหรือเปล่าผมเตรียมไอเทมมาไม่พร้อมมาดิเตาเผาเล็กอะอันไหนวะโอเคผมขาดแค่โลแกมนะฮะเดี๋ยวผมค่อยไปเอาที่บ้านแล้วกันส่วนตรงประตูฮะอันนี้คือทางออกของเรานะฮะใช้อันนี้เป็นหน้าต่างเหมือน มุ้งลวดแล้วก็อันนี้เพราะว่า จำไม่ได้โอเคน่าจะอันนี้นะกูสร้างถูกใช่ไหมโอเคแปลกก็วะแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกนะฮะมันจะเปลืองก็คืออุปกรณ์ที่เราเอาไปซ่อมหน้าต่างนี่แหละนี่ฮะมันจะเปลืองโอเคนี่นะผมก็เป็นบ้านในแนวผู้เล่นคนเดียวนะฮะก็อัปเกรดเอาแล้วกันนะฮะอัปเกรดให้มันแบบคงทนมากกว่านี้นะฮะโอเคผมดูไม้ก่อนนะไม่น่าพอนะฮะนี่ครับส่วนตรงที่เหลือตรงนี้เราก็สร้างเป็น
เตาอันนี้ก็ได้ฮะเอาไว้หลอมของเนี่ยอันนี้ฮะมาหลอมของไว้มันเป็นเตาเล็กๆวางได้ประมาณ3อันฮะส่วนด้านบนเราก็ใช้วางหีบเก็บของก็ได้ครับเวลาเราออกจากเกมก็ควรมานอนข้างบนนะเพราะว่าพวกเขาสามารถเปิดหน้าต่างแล้วมายิงเราได้นะฮะหมายถึงว่าหน้าต่างอันนี้นะเนี่ยเนี่ยแค่นี้นะแต่ว่าอันนี้มันก็ยังกันให้เขาเข้ามาไม่ได้แต่มันเสียตรงนี้แหละฮะคือเวลาเราวางเราก็ต้องซ่อมมันแล้วก็สามารถเป็นบังเกอร์ได้ในตัวนะฮะนี่ฮะเวลาจะสู้รบกับใครก็สามารถเปิดหน้าต่างยิงแม่งเลยฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนตรงนี้เราก็ควรที่จะทำให้มันแข็งแรงนะฮะอย่าลืมหันด้านที่ถูกต้องนะครับไม้หมดครับผมโอเคเดี๋ยวผมจอกไปเอาไม้แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเป็นไม้ไม้เลเวล2แค่นั้นก็พอแล้วกันนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับบ้านโซโล่โซโล่เบสนะฮะก็คือฐานของผู้เล่นคนเดียวนะครับก็ที่เหลือแล้วแต่ทุกท่านจะเอามาปรับแต่งเอาเองเลยนะฮะส่วนด้านบนนี้เอาไว้ขอย้ำทีนะฮะเอาไว้เป็นที่นอนของเรานะเพราะว่าด้านล่างมันสามารถเปิดประตูมายิงเราได้โอเคเก็บหีบก็ได้ฮะบนนี้แล้วแต่ท่านจะสมควรวางเลยนี่ฮะอย่างที่ผมบอกฮะเตาหลอมโอเคครับผมไว้เจอกันนะผมใน EP ที่10นะฮะ EP นี้ก็ขอสั้นๆนิดเดียวนะฮะอันนี้ที่ผมบอกมันจะเปลืองหน่อยนะฮะเวลาซ่อมเอ้าเหี้ยพังเลยโถเอ้ยกูโอเคเดี๋ยวผมสร้างใหม่คือออกครั้งนึงคือเราต้องซ่อมมันครั้งนึงอะฮะอันนี้ผมออกมา2รอบผมไม่ยอมซ่อมมันเลยพังเดี๋ยวสร้างใหม่ฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะฮะนี่นะครับผมโซโลเบดถ้ามีพวกหินก็ควรจะเปลี่ยนให้มันเป็นหินให้หมดนะฮะเพื่อการทนทานต่อการโดนรูทของได้ฮะมันอาจจะดูไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยใหญ่โตเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันกระทัดรัดดีนะฮะแล้วก็มันยังสามารถเป็นบังเกอร์ได้ด้วยอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเกิดว่าด้านบนนั้นถ้าใครอยากจะสร้างเป็นประตูแบบออกอีกแบบนึงก็ได้นะฮะเอาไว้เป็นดาดฟ้าขึ้นไปยิงคนก็ได้ข้างบนนี้โอเคเสร็จแล้วนี่ฮะเวลาเราออกนะฮะปุ๊บมันจะลดไปครึ่งนึงใช่ไหมเราก็ต้องซ่อมมันนะฮะใช้เมทัลเฟรมเมทซ่อมนะเพราะว่านี้ผมทำเป็นเหล็กแล้วใช้ประมาณ6อันโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคไว้เจอกันนะฮะใน EP ที่10นะครับ EP นี้อาจจะสั้นนิดนึงนะฮะคืออยากจะมาสอนการสร้างบ้านเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งมันก็สร้างไม่ยากนะถ้าใครดูแล้วใครอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องเหมือนผมเสมอไปนะครับเพราะว่าผมก็ยอมรับนะว่าไปดูของเขามาอีกทีนึงแล้วก็มาสอนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สอนเป็นภาษาไทยนะเขาเป็นคนอังกฤษหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าเขาไม่พูดเลยเขาพิมพ์อย่างเดียวโอเคไว้เจอกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปทำอะไรก็ขอติดตามกันด้วยนะฮะอาจจะไปสำรวจเมืองที่มันไกลกว่านี้นะฮะดูแผนที่ก่อนโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยมี2ร้านค้าด้วยโอเคไว้เจอกัน